มาดามแป้งเผยปัญหาเปารอช้าไม่ได้ชี้เร่งทำงานแม้ยังไม่ผ่านการรับรองจากกกท.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยเรื่องปัญหาผู้ตัดสินรอช้าไม่ได้ต้องตั้งคณะทำงานทันทีแม้ว่ากกท.จะยังไม่รับรองผลเลือกตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพร้อมด้วยคณะทำงานผู้บริหารชุดใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมลูกหนังไทยคนใหม่อย่างขาดลอยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อ๋อวังโอ่งคมกริตนภาลัยหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ยื่นร้องเรียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในฐานะนายทะเบียนที่จะรับหน้าที่จดทะเบียนผู้บริหารชุดใหม่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำผิดระเบียบข้อบังคับของสมาคมจากข้อร้องเรียนดังกล่าวบิ๊กก้องด็อกเตอร์ก้องสันกฎยอดมณีผู้ว่าการกกต.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่มีนายธีรชัยวุฒิธรรมเป็นประธานทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวทำให้ถึงตอนนี้คณะทำงานชุดใหม่ของมาดามแป้งจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรองจึงยังไม่มีอำนาจในการบริหารสมาคมอย่างไรก็ดีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์มาดามแป้งได้เรียกผู้ตัดสินฟุตบอลไทยจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมหารือถึงปัญหาการทำงานพร้อมกับแต่งตั้งพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินโดยว่าที่นายกบอลไทยคนใหม่กล่าวว่าจริงๆแล้วแป้งเองกำลังรอการรับรองจากกกท.ในการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่แป้งมองว่าเรื่องการพัฒนาผู้ตัดสินและการได้มาพูดคุยกับผู้ตัดสินเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะผู้ตัดสินมีส่วนสำคัญในการพัฒนารวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับวงการฟุตบอลไทยดูดีส่วนการที่เราได้เรียนเชิญท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาเป็นประธานในคณะทำงานนี้ท่านเองได้ลงลึกในแนวทางและท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญจากวงการฟุตบอลทั้งจากวงการผู้ตัดสินรุ่นเก่าหรือจากนักฟุตบอลแม้ว่าท่านพลตำรวจโทสำราญจะยังใหม่กับวงการฟุตบอลแต่ท่านมาด้วยความตั้งใจจริงได้โทรศัพท์หาผู้ตัดสินและผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้และท่านยืนยันว่าคงไม่ใช้ตำรวจที่ไม่เข้าใจในวงการฟุตบอลมาทำหน้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลแต่จะใช้เรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเข้ามาช่วยอยากให้ทุกท่านให้โอกาสทีมของแป้งเข้าทำงานเรายังไม่ได้ถูกรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเราอยากให้มีการรับรองโดยเร็วเพราะตอนนี้คณะทำงานของเราไฟแรงเต็มตัวกันทุกคนแล้วภูมิใจไทยโวยตั๋วเครื่องบินไปใต้ฝั่งอันดามันแพงหูฉี่กระทบท่องเที่ยวจี้เพิ่มเที่ยวบินสอสอภูมิใจไทยโวยตั๋วเครื่องบินไปภาคใต้อันดามันแพงหูฉี่กระทบการท่องเที่ยวชาวบ้านต้องหนีไปขึ้นเครื่องที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชเพราะราคาถูกกว่าเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พร้อมด้วยส.ส.ภาคใต้ฝั่งอันดามันพรรคภูมิใจไทยพท.แถลงถึงปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินไปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ราคาแพงเกินจริงว่าในปัญหาดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลไปแล้วและขอบคุณนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เชิญสำนักงานการบินพลเรือนมาหารือแต่สำนักงานการบินพลเรือนตอบไม่ตรงข้อเท็จจริง
พระบาทโดยสารปัจจุบันยังคงแพงจนทำให้ประชาชนชาวใต้ได้รับผลกระทบและนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าบัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพงกว่าราคาเดินทางไปยังต่างประเทศซึ่งสถานการณ์ก่อนโควิด-19 ราคาบัตรโดยสารยังถูกกว่าปัจจุบันบัตรโดยสารไปกระบี่พังงาสตูลตรังและจังหวัดฝั่งอันดามันทั้งหมดแพงทำให้ประชาชนภาคใต้ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาและไม่ไปร่วมงานบุญใดๆเพราะบัตรโดยสารแพงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นอุปสรรคจูงใจนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงราคายังไม่เป็นธรรมเช่นราคาบัตรโดยสารจากกระบี่ไปเชียงใหม่ราคา 2,000 บาทแต่ราคาจากเชียงใหม่มากระบี่ราคา 6,000 บาทจึงทำให้จังหวัดกระบี่เสียเปรียบดังนั้นชาวกระบี่หรือภูเก็ตก็จะขับรถมาขึ้นเครื่องที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชเนื่องจากบัตรโดยสารราคาถูกกว่าจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลิกวิธีคิดและการอ้างหากต้องการบัตรโดยสารราคาถูกให้จองล่วงหน้า 2-3 เดือนเพราะก่อนหน้านี้ให้สายการบินโลคอสมาทำกิจการในประเทศไทยก็ตัดราคาจนบริษัทรถโดยสารในประเทศและบขสได้รับผลกระทบขอสังเกตว่าบัตรโดยสารแพงนี้รัฐมีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนหรือไม่นายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าพวกตนมีความกังวลหลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่สายการบินกลับไม่เพิ่มเที่ยวบินปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหนีสงครามมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอิตาลีมาท่องเที่ยวในไทยโรงแรมเต็มทั้งหมดแต่สายการบินไม่เพิ่มเที่ยวบินจึงทำให้ราคาแพงกว่าในอดีตประหนึ่งเป็นการตักตวงทำกำไรชดเชยในช่วงโควิด-19นอกจากนั้นยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยเข้ามาประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยประกอบอาชีพเท่านั้นอาทิร้านตัดผมร้านอาหารโดยให้นายหน้าหรือนอมินีคนไทยเป็นผู้จดทะเบียนแทนจึงเกิดปัญหาการแย่งงานคนไทยอาจทำให้คนไทยถูกแย่งอาชีพในอนาคตได้และยังมีชาวต่างชาติรวมตัวกันตั้งกลุ่มอิทธิพลดำเนินกิจการด้านโรงแรมและพัวพันยาเสพติดจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางด้วย เพื่อไทยแนะศึกษาร่างกม.การรับรองเพศให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเหตุคาบเกี่ยวหลายกระทรวงเพื่อไทยแนะศึกษาร่างกม.การรับรองเพศให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเหตุกม.คาบเกี่ยวกับหลายกระทรวงเมื่อเวลา 15:30 นวันที่20กุมภาพันธ์67ที่พักเพื่อไทยพท.นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพักนางสาวชยาภาสิงห์ทุไพรส.ส.101และรองโฆษกพักนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์รองโฆษกพักร่วมแถลงข่าวท่าทีของพักแพทย์ต่อร่างงบร.บ.การรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระหนึ่งของสภาในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นายดนุพรกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้ศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วและเห็นด้วยในหลักการและแนวคิดดังกล่าวควรถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนทุกคนตามที่พรรคแพทย์พยายามผลักดันมาโดยตลอดแต่จากการศึกษารายละเอียดเนื้อหาเบื้องต้นพบว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่นที่ร่างกฎหมายยังให้รายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอทั้งประเด็นของคำนำหน้านามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งควรต้องมีร่างพ.ร.บ.บัตรประชาชนคำนำหน้านามสิทธิทางการรักษาพยาบาลและในทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องมีร่าง
พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์หรือสิทธิของแรงงานการลาคลอดการลาบวชเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานต้องมีร่างเฉพาะด้วยเช่นกันรวมถึงประเด็นการแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจต้องมีร่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆด้วยหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าขณะนี้เป้าหมายใหญ่คือการปรับแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ต้องเดินหน้าต่อหากร่างกฎหมายถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนอาจมีเนื้อหาที่ขัดกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังผลักดันและอาจทำให้ต้องมีการรื้อร่างกฎหมายสมรสเทียมที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาดังนั้นพรรคแท้เห็นว่าร่างกฎหมายนี้ควรต้องนำกลับไปศึกษาให้รอบคอบรอบด้านและควรให้ครอบคลุมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีกหลายกระทรวงจะดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่มีนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศซึ่งได้ผลักดันให้มีร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมและได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคำนำหน้าในการคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมนางสาวชยาภากล่าวว่าจากการศึกษาข้อมูลของบางประเทศที่เปิดกว้างและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางประเด็นและยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เช่นกรณีที่นักกีฬาว่ายน้ำข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาชนะการแข่งขันในรายการว่ายน้ำประเภทหญิงโดยสามารถทุบสถิติเดิมท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักว่ามีความได้เปรียบเชิงกายภาพจนต่อมานักกีฬาข้ามเพศท่านนั้นกำลังฟ้องศาลกีฬาโลกให้ได้รับสิทธิแข่งขันในรายการผู้หญิงซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบนายจิรวัฒน์กล่าวว่าพรรคแท้และรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมเป็นอย่างมากซึ่งสภามองว่าร่างกฎหมายหลายเรื่องให้คุณค่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเห็นได้จากการผลักดันร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.จุดสภาหรือร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมที่ให้ความสำคัญกับการให้สิทธิของครอบครัวซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญสมรสเท่าเทียมส่วนเรื่องของคำหน้านามนายนางนางสาวเป็นเรื่องทางทะเบียนซึ่งมองว่าหน่วยงานทางปกครองควรที่จะสามารถนำกฎหมายไปปฏิบัติได้ด้วยThank you.